คือว่าผมรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์สื่อโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์เนี่ยผมรู้สึกคลิกเยอะนะครับข่าวมันกลายเป็นข่าวฝั่งเดียวเยอะขึ้นบรรยากาศเหมือนก่อนม็อบเยาวชนบรรยากาศเหมือนกปปส.เพิ่มขึ้นนะครับอย่างผมพูดตรงๆนะอย่าฟ้องนะเนชั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนชั่นเนี่ยทำข่าวค่อนข้างที่จะเป็นข่าวแบบกลางๆคือมีหลายฝ่ายมีความเห็นจากหลายฝ่ายนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรายการตอนกลางคืนเนี่ยทุกวันแทบจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วอะใช่ไหมแล้วผมก็สงสารนักข่าวสองคนที่ย้ายออกมาจากไทย PBS อะคือต้องมานั่งอ่านสคริปต์ที่มันเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดเรื่องต่างๆไอ้นี่มันโยงไอ้นี่ไหมไอ้นี่มันโยงไอ้นี่ไหมนะครับบางกอกโพสต์กรณีขบวนเสด็จเนี่ยสัมภาษณ์นักวิชาการ4 คนที่อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วจบท้ายด้วยคำพูดของชัยธวัฒน์นิดเดียว